สวัสดีค่ะพลอยชมพูมาแล้วกับ Resident Evil 7นะคะก็จริงๆหลังจากพาร์ท2มีอัดต่อแต่ว่าพอดีดิสเต็มคือเล่นต่อโดยที่ไม่รู้ว่ามันหยุดเรคคอร์ดแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้พลาดอะไรเยอะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าประมาณไหนอะไรยังไงก็หลังจากที่ดูเทปเสร็จแล้วแล้วก็ได้ไปที่ห้องโถงแล้วก็ไปตรงที่มันเป็นส่วนที่มันให้หาเงาที่มันเป็นรูปภาพนกแล้วก็มันมีหมาแล้วก็เปิดประตูเข้าไปแล้วก็เข้าไปในห้องแล้วเราก็เจอเป็นมนุษย์โคลนไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรแล้วก็มันก็หายไปอะไรประมาณนั้นแหละไม่ได้พลาดอะไรเยอะมากแต่ก็เดินวนไปวนมาเยอะเหมือนกันอ๋อนี่ที่เราเก็บของไว้โอเคนะปรับแสงก่อนมีคนรีเควสมาว่าอยากให้มืดลงก็มันปรับตรงไหน brightness นิดนึงนะแค่นี้เรากันกลัวสงสารบ้างนี่คือมีบางอย่างที่ผิดปกติกับฉันมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาให้ฉันกินถ้าฉันจะตายฉันก็จะออกมาแบบนักสู้อะไรอย่างนี้อะไรอะไรอะไรอย่างนี้หนูตัวเองอะไรเงี้ยฉันต้องเอาช็อตกันมาให้ได้แล้วก็ทำให้เขาเสียใจในสิ่งที่เขาทำกับฉันเธอต้องออกไปจากที่นี่ฉันรักธนาคารนี่จากด้วยรักจากเทรเวสมีตัวละครใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้จักอันนี้ต้องใช้กุญแจอันนี้จริงๆลืมแล้วเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไม่ได้เล่นมา2วันลืมหมดแล้วแต่นะตรงนี้เรายังไม่ได้เข้ามาเนี่ยมันมนุษย์โคลนมันออกมาจากตรงผนังทุยผนังพวกนี้ปิดได้ปะมันล็อกจากอีกด้านหนึ่งโอ้ยเสียงแบบเหนียวหนึบหนับหนึบหนับมากทำไมทางมันดูแบบอ้าวได้ไงมันเป็นคนอ่ะโอ้ย god มาแบบเดี๋ยวมันมาป่ะไม่รู้แหละไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกับตัวอะไรไม่รู้ทำไมเป็นอย่างนี้หนูมาทำอะไรแถวนี้โอ๊ยมันตามหลังมาเฮ้ยไปไหนอ่ะเราต้องไปไหนเปิดได้ป่ะเปิดได้คือดีนี่คือห้องอะไร processing area map อันนี้คือเตอนนี้คืองงมากว่าเราอยู่ไหนอะไรยังไงอ๋ออันนี้คือประตูตะกี้นี้ที่เราที่มันเปิดไม่ได้อันนี้มันน่าจะเป็นห้องอะไรสักอย่างแบบใต้ดินของใต้ดินหรือเปล่าไม่รู้อะเดี๋ยวกดผิดทุยเอ้ยเราไม่ได้มีเอ้ยลืมไปล็อกพิกเราได้สิ่งอะไรเราได้ไว้ไข่ treasure photo นะสำรวจไป scorpion key เราได้กุญแจมาสกอร์เปี้ยนแมงป่องใช่ไหมเปิดโอ้ยพื้นที่ไม่พออีกแล้วโอ๊ยกดผิดอีกแล้วพื้นที่ไม่พออ่ะช็อตกันเชลจำเป็นใช่ไหมเอ้ยตรงนี้ก่อนได้ไหมโหลงไปอีก
อ่ะสแปนเชลอ่ะเก็บไอ้คือเต็มเดี๋ยวสามารถใช้อันนี้ได้ปะมันต้องมีกุญแจเฉพาะหรืออะไรคือไม่เคยเล่นไงไม่รู้อยากกลับไปไอ้ตรงห้องโถงก่อนโอ้ย god ว้าห้องนี้เปิดได้ไหม oh my god เมื่อกี้ตกใจตัวเองไปตรงนี้เปิดเข้ามายังโอ้หัวใจจะวายตรงนี้คือไม่มีอะไรนี่คือลูกัสฉันจับผู้ชายคนนั้นได้แล้วที่คอยพยายามที่จะหนีออกมาฉันขังเขาไว้ในอินซินเนเรเตอร์เพื่อที่จะไม่ให้เขาออกมาพาเขาออกมาถ้าเขาพร้อมแล้วเธอรู้ใช่ไหมว่าต้องเปิดประตูยังไงแค่จำไว้ว่า 3A แล้วก็ลอยมืออันนี้งงอาจจะเป็นหินอะไรบางอย่างไม่รู้ดู what you want this is ทำอะไรก็ได้กับผู้หญิงของเขาเหนื่อยมากตอนนี้ณจุดนี้เชวิสโอ้อะลองเปิดดูดิมันล็อกโอเคลาร่าคือมันดูแบบเหมือนที่เผาศพเลยอันนี้ที่เปิดคราวที่แต่ดีแน่เลยเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้รู้สึกใจคอไม่ดีนี่อันนี้ที่ห้องนี้ที่เจอหลังจากทีดิสมันเต็มแล้วตรงนี้เอ้ยไม่ดิไม่ใช่ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เป็นครั้งแรกที่เจอไอ้มนุษย์โคนเมื่อกี้ปิดก่อนกันหน้ากล่องอันนี้มีคนบอกว่ามันเปิดได้นี่ไงอ้าอีเออคืออะไรอ่ะนอนเต็มไปหมดเลยแล้วคือยังไงอ่ะเนาะคือให้เราเปิดเพื่อที่จะเห็นหนอนแค่นั้นแต่อีกกล่องเนี้ยเราสามารถใช้อันนี้ได้ปะไม่ได้เอ้ยได้ดิเย้ได้ช็อตกันเชลมาอันนี้เราเอ้ยอันนี้เราอ่านไปยังเราอ่านไปแล้วยังช่างเถอะอ่านอีกรอบก็ได้การท่องเที่ยวของสามีกับภรรยาก็มันอธิบายประมาณว่าใครที่กลายเป็นผีดิบนะก็ตอบไม่มีอะไรมากกล่องเราได้กระสุนมานะชิปไม่มีอะไรไม่ได้อันนี้เป็นอีกาสามารถเก็บได้แล้วนะครับก่อนไปไหนดีอะตอนเนี้ยไปเดี๋ยวนะนะตอนนี้เรามีไอเทมอีของเพนดูลุ่มของนาฬิกา
หวังว่าเดดดี้จะไม่ยืนรอดักอยู่นะคือในเกมดีตรงที่ว่าอ๋อตกใจเงาต้องไงอ่ะเร็วเดี๋ยวเราล่อเดดดี้ขึ้นมาก่อนมาเดดดี้มาเพื่อเราจะได้เดินตรงที่เดิมสะดวกก่อนกลัวเดดดี้จริงๆลงไปก่อนเฮ้ยแล้วตรงนี้ยังไขไม่ได้เลยเฮ้ยโอ้ตายมาตรงนี้อีกแล้วโอ้ยขำอะไรเบอร์นี้เดี๋ยวเดี๋ยวดีไม่ใช่อ้อมมาทางนี้นะเธอไม่สามารถซ่อนจากฉันได้อีเต้นน้อยของพ่ออยู่ไหนโอ้ยงงมากเลยตอนนี้เอ๊ะตรงนี้ก็เปิดไม่ได้อ่ะทางนี้ก็ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ใช้ได้เดี๋ยวมาจดหมายอีกแล้วนางเบเกอร์ช่วงนี้คุณรู้สึกไงบ้างมันค่อนข้างนานแล้วนะตั้งแต่เช็คอัพสุดท้ายฉันเขียนมาเพื่อที่จะบอกว่าฉันตรวจเอ็กซเรย์ของคุณเรียบร้อยแล้วไอจุดดำดำด่างๆที่เคลนยมคืออะไรอ่ะมันคือฟังกันมันคือเหมือนกับเป็นเชื้อราเลยสักอย่างสตรัคเจอร์ซิมูเลเตทูโมการฮาลูซิเนชันมันคือเหมือนกับการมโนภาพแล้วก็เสียงที่คุณพูดถึงแล้วก็ที่คนได้ยินน่าจะเกี่ยวข้องกับอีเชื้อราอันนั้นถ้าอาการของคุณเกี่ยวกับพวกเชื้อโรคเชื้อราพวกนี้ก็ต้องกำจัดให้หมดก่อนที่มันจะสายไปฉันไม่ได้จะให้คุณกลัวนะแต่ว่าฉันเป็นห่วงสุขภาพของคุณมากก็มาที่โรงพยาบาลให้ด่วนที่สุดแล้วก็ด้วยความที่เป็นหมอฉันก็ค่อนข้างอยากจะแนะนำคุณว่าจะต้องทำเทสอีกว่าการตรวจอีกจากคอฟอร์ดแหลงดาวีเจเนอรัลฮอสพิทอลมีใครนะเฮ้ยช็อตกันฟันเหรออีฉันเบื่อที่จะไล่อีพวกนั้นอยู่ในสวนคราวหน้าถ้ามีแขกวิ่งหนีออกไปให้ซ่อนโอ้ my godฉันจะกลับมาหาแกโอ้ my god เดี๋ยวไปอีกตรงนี้ก่อนห้องเนี้ยอยากเข้ามาในห้องนี้ก่อนอะเซฟก่อนโอ้เราต้องหาหัวหมาแต่คือยังหาอะไรไม่ได้เลยมันมีกล่องตรงเนี้ยนี่เมื่อกี้กล่องตะเกียบเปิดได้นี่ไงล็อกพิกโอ้ยแล้วอินเวนทอรี่เต็มเดี๋ยวเราต้องเอาของที่ไม่จำเป็นออกก่อนคือช็อตกันเรายังไม่ได้ใช้เก็บอันนี้ไว้ตรงนี้เหมือนกันสักเดี๋ยวนะดูนี่ก่อนเราสำรวจอันนี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวฉันซ่อนของไว้ในนี้เธอสามารถหาอะไรดีๆจากที่นี่ได้ที่นี่มันที่ไหนเด้อเฮ้ยหมุนไปทางไหนนี่
เฮ้ยมันเป็นเหมือนกับที่จุดไฟของแบบของฝรั่งไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยเราได้หัวมามาแค่ตัวอันเดียวเอง the section อ๋อมันบอกเราเออก็โง่ตั้งนานเนาะมันมี living room เดี๋ยวนะ living room มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้อ้าอ้าก็ตรงนี้นี่โถเอ้ย the section room อยู่ชั้นล่าง oh my god จำเป็นต้องดมไหมเอ้ยเดี๋ยวนะจะทำอะไรอ๋อดูการเดินดีอยู่ไหมตกใจโอ้ oh my god hello there oh my god โอ้ยอยู่แบบสงบสุขไม่ได้เลยติดอีกแล้วHowdy เป็นไงบ้างลูกเดี๋ยวให้หนูเก็บของก่อนได้ปะหรืออะไรอย่างเงี้ยตกใจหมดเลยโอ้เดี๋ยวรอเด็ดดี้มาได้ไหมเด็ดดี้มาหาหนูก่อนโอ้ my god ทำไมประตูมันหนักจังเลยEthan! Oh my god! Ethan! มาหาน้องมา มาหาน้อง มาหาน้อง แต่ดีชอบทำให้หัวใจวายตลอด Oh my god! ขอแค่เวลาตรงนี้เปิดไอ้นี่พอ โอ้ยนึกว่าจะแบบมีกุญแจเว้ยไม่แต่นี่ไม่อยู่ใช่ป่ะมันบอกให้เอาหัวม้าจากตรงเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวYes หัวม้ามาลูกมาเหลืออีกหัวหนึ่งดีอยู่ไหม oh my god โอ้ยจะดีเอ้ยเห็นรู้แล้วว่าเห็นไม่รู้ตอนนี้ลงไปก่อนเอ้ามีไฟฉายด้วยเหรออ้อมไปก่อนอ้อมไปก่อนอ้อมไปก่อนเราจริงมาที่นี่ทำไมแต่แรกเนี่ยกับเด็ดดี้ก่อนเด็ดดี้อยู่ไหมได้หมดได้หมดออกไปไปทางนี้ดีกว่าอยากไปเซฟก่อนที่จะตายอะไรอย่างนี้ขอเซฟก่อนเก็บสิ่งของสัมภาระเอ้ยเอาผิดห้องนี่เอองูหมดแล้วตอนเนี้ยมันมาแล้วได้ยินเมื่อกี้เดี๋ยวปิดประตูเฮ้ยเซฟอยู่ตรงนี้โอเคมันต้องแบบเดินไปเดินมาเยอะเหลือเกินเมื่อกี้แอบไปกินอะไรมานิดหน่อยแล้วก็พักผ่อนนิดนึงแล้วก็แอบไปดูมาว่าต้องทำยังไงต่อนะ
ก็ต้องไปที่ห้องก็จะเป็นห้องห้องเก็บศพอันนั้นน่ะเราต้องไปที่ห้องนั้นแล้วก็มันจะมีแบบเป็นปริศนาที่เราต้องลากที่เก็บศพอะแล้วเราสามารถฟันตัวมนุษย์โคลนได้เพราะฉะนั้นก็โอเคสบายใจขึ้นมาหน่อยนึงหน่อยนึงนะตอนนี้ต้องเข้าไอ้เมื่อกี้บล็อกไม่ทันอะโอ้ยมากันแบบเป็นแก๊งอะบ็อกซี่ลูกไดมอนด์ถ้าจะชื่นมันมาต้องส่งตัวโอ้ยต้องส่งตัวโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วลูกเมื่อกี้กดการแล้วโอ้ยโอ้ my god ตายแล้วเอาใหม่ดีเราคราวนี้เราใช้วิธียิงดีกว่านะคือต้องคืออีพวกคนไอ้มนุษย์โคลนอะมันฆ่ายากคือถ้าไม่ใช่แบบฟันให้ตัวขาดก็ต้องยิงให้หัวแตกให้หัวระเบิดอย่าโผล่มาเยอะได้ไหมเอาตายแล้วโอ้ my god ตายยังตายยังตายแล้วโอเคตายแล้วก็สบายใจโอ้ my god ต้องไงอ่ะคือยังจำแพทเทิร์นไม่ได้ไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีดิบโคมาเดี๋ยวต้องใส่สิตาละตาละย้าต้องยิงตายยังตายโอ้ my god แค้นมันเฮ้ยตายแล้วโอเคดีตายแล้วก็สบายใจโอเคเราได้กุญแจ Dissection Room แล้วนะเพราะฉะนั้นขอไปเซฟก่อนกระสุนหมดแล้วด้วยเอ้ยใกล้แล้วโอ้ยอะไรนักหนาโอเซฟก่อนเซฟก่อน yes ตอนนี้เราได้กุญแจเพื่อที่จะเอาหัวหมาตัวสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเอากระสุนเห็นกันอิโมเย้พอตอนนี้กระสุนหมดแล้วต้องมีอะไรที่เก็บอันนี้เดี๋ยวๆๆจะเย็นเก็บอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนี่คือหัวหมาโอเคเปลี่ยนแอมโม่ก่อนมาลุยเซฟแล้วเราก็สบายใจไปไปวิ่ง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 
ผล่มาอีกแล้วห้องเนี้ยยังไม่ทันได้สำรวจดีๆเลยแบบโอ้ my god เต็มหน้าเลยลูกเต็มหน้าเลยลูกโอ้เปลี่ยนแอมโม่ไปโอ้ยกระสุนไม่เหลือแค่4เอง4นัดถ้ามากกว่านี้ต้องใช้มีดฟันแล้วอะซึ่งไอ้ดีโอเคเฮ้ยจำเป็นไหมเราไม่มีเอ้ยกดผิดยังเหลืออยู่แต่ก็เก็บไปเถอะเราทำก่อนคอมไบน์ก่อนโอเคเผื่อฉุกเฉินเนาะโอเคใช้ยาเปลืองมากมันเยอะเกินอ่ะโอ้ my god กระโดดขนาดนี้เลยเหรอทำไม่ขาดก็ทีเดียวเมื่อกี้กดกาดแล้วเดี๋ยวใจเย็นขอเทียาก่อนเรียกว่าเทด้วยนะโอ้ my god ได้หมดถ้าสดชื่นตายแล้วทีโอ้ยาไม่เหลือแล้วมั้งเนี่ยนั่นไงหมดแล้วดีดีมากช็อตกันเชลแล้วเราก็ไม่มีช็อตกันด้วยเก็บไปหมดแล้วโอ้ยรู้สตาร์ตัวเองแล้วตอนนี้คือถ้ามีอะไรอีกนี่ไม่รอดไม่รอดแล้วไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็ต้องไปอย่างเงี้ยนะต้องเติมฟลูอิดแต่เราไม่มีเฮิร์บไม่มีแล้วเดี๋ยวข้างนอกมันเหมือนจะมีเอ้ยอันนั้นเราเก็บไปแล้วขอเซฟก่อนเหลืออะไรอย่างนี้ได้ปะไม่ไหวแล้วอ่ะตอนเนี้ยมันควรมีปุ่มเซฟอ่ะออโต้เซฟไปอยู่ไหนก็ได้โอ้ยหัวมาแต่ว่าไอ้ตำรวจคนนั้นน่ะเก็บหัวมาแล้วกันYour father. ฉันจะเป็นพ่อเขาตอนนี้เธอบอกว่าเขาจะเป็นพ่อไม่ฉันจะหาเขาให้เจอแล้วจะทำให้เขาทรมานอีลแบบทำไมนะแกเพื่อนฉันจะช่วยฉันตัวอะไรอีกแล้วอ่ะกำลังจะได้หัวหมาเลยอ่ะ
ถ้าเราจะโดนแขวนแบบเขาไหมอ่ะดีดีชีวิตอะไรคืออะไรอะไรก็ได้ตอนนี้ขอให้บอกว่าคือได้กระสุนช็อตกันแต่ว่าไม่มีช็อตกันติดตัวเลยฮะเราไม่มีเฮิร์บทำอะไรไม่ได้เคดีใส่ไงอีกอื่นไม่มีนะโอเคโอ้ my god ไอ้นี่มันใครโดนแขวนห้อยหัวมาอย่างงั้นนะอันนี้ห้องที่เดดดี้ออกมาเปิดประตูก่อนมันจะมีอะไรไหมโอ้ยตำรวจต้นแขวนมึงกับอะไรก็ไม่รู้มันปิดของมันอัตโนมัติใช่ปะเฮ้ยโอ้ยตอนนี้คืออยากได้เฮิร์บมากเลยได้สมุนไพรโอ้ my god จำเป็นต้องถีบไหมคืออะไรเฮ้ยหัวหมามันเป็นกับดักแน่ๆเชื่อฉันนั่นไงว่าละโอ้ยอย่าถีบหนูนี่ดูแล้วเพราะต้องทำไงแกหนีไปไม่ได้แน่ๆ oh my god ไอ้หายไปไหนแล้วเดดดี้หายอ่ะโอ้ยมาสิเดดดี้มาโอ้ยเลยไม่แม่นเลยเนี่ยไม่แม่นเลยโอ้ยฮึบแล้วคือให้คราฟตัวเนี้ยนะเดี๋ยวบอกแล้วพ่อใช้จะใช้เชนซออ่ะโอ้เฮ้ยมันไม่กูฟี่เลยมันไม่เท่เลยนะพ่อ oh my god ทีบทีบทีบโอ้ไอ้เราไม่มีปืนเราปืนที่ไม่พอทำไงอ่ะอีกกระสุนนี่ไปก่อนทิ้งไปให้หมด yes ไปอุ๊บอุ๊บอุ๊บไม่เอา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  yes attack เลยโอ้ my god เฮ้ยมันแอคทำยังไงอ่ะโอ้ my god เฮ้ยโอ้ my god โอ้ my god มันอินเทนส์มากทายไงเนี่ยนี่คือสับหัวแล้วเหรอโอ้ my god มันแฟกชันอ้าวโอ้ดิโอ้ยเจ็บพ่อหนูเจ็บโอ้ย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 แล้วก็ยังไงนะโอเคมันต้องกดพร้อมกันโอเคเก็ตแล้วโอเคโอ้โคตรอินเทนส์เลยผิดมากโอ้ my god ไอ้อย่าทำมุ้ยยังไม่พร้อมสนุกไหมล่ะสนุกตายมั้งสนุกมากมั้งเจ็บเนาะโ
้ยจะกลับมาอะไรตั้งนานนี่โอ้โหแล้ว You might as well give up Oh my god, oh my god ไม่รู้ว่าตอนนี้แบบทำสองอย่างพร้อมกันแล้วตอนนี้เมื่อไหร่จะตายสักทีเนี่ยตายได้แล้วลูกเบื่อเมื่อไหร่จะตายตายได้แล้วโอ้ตายได้แล้วOh my god คือตอนนี้แบบอยู่ไกลมากไม่ไปตายยังตายยังแกต้องตายแกต้องตาย Oh my god ระเบิดเลยอ่ะอีคือขายังแบบยังเดินอยู่เลยโอ้ยเดี๋ยวนี้ตายแล้วพ่อตายโอ้ยเหนื่อยจริงคือมันเลย Do me a favor and stay dead ได้โปรดตายไปอย่างนั้นเถอะอย่าฟื้นขึ้นมาอีกโอ้ยคือเมื่อกี้มันเลยจุดที่กลัวแล้วแต่แบบอยู่แบบโอ้ยเมื่อไหร่จะตายเก็บฟิวนะตั้งไงตัวโอเครื้อต่อโอ้หักเลยอ่ะก็นะถ้าได้ดีตายแล้วก็สบายใจนะนะยังมีแล้วใช่ไหมออกจากหลุมนรกนี้สักทีเถอะเอ๊ะตรงนี้คุ้นๆอ๋อช็อตกันเชลเก็บมาทำไมเนี่ยตอนนี้แบบโชคโชนมากได้ไหมขอเถอะจะตายได้นิดนึงอ่ะแต่เราต้องอะไรต่อเราได้หัวอ๋อได้หัวมาแล้ว3ตัวแล้วก็เปิดประตูหยาดมันอยู่ตรงไหนนะ yard อ่ะไม่เป็นไรพี่เซฟก่อนให้มันได้ยินเสียงใครร้องเพลงเลยเซฟก่อนเหนื่อยใจมากก็งั้นจบไว้ตรงนี้ก่อนเหนื่อยแล้วก็ใครที่ชอบหรือว่าใครที่ดูพลาดอะไรหรือว่าต้องทำอีตาก็ต่อก็บอกได้นะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันงงยังงงอยู่ยังไม่รู้ว่าหยาดอยู่ไหนไม่รู้ว่าแบบว่าไอสวนต้องออกไปทางไหนอะไรยังไงก็บอกกันได้เนาะก็ใครที่ชอบสนุกก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับได้นะคะแล้วก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยนะคะก็ไว้เจอกัน Resident Evilภาคหน้าเนาะโอเคบ๊ายบาย